วันนี้จะทำหมูพี่น้องหมูที่เขามักมาแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยแซ่บเนาะนะคะของเขามันก็จะแบบอะไรมักรสดีเหมือนกันนะคะแต่เป็นรสดีของเมืองเขาเนาะนะคะมันก็เลยยาปาก็เลยจะเอามามักใหม่ด้วยรสดีของไทยเรานะคะเป็นรสดีเลยนะคะของเขามันก็จะเค็มบางไม่เยอะเท่าไหร่นะคะยาปาก็จะมาเพิ่มการหมักเนาะกับเกิดอุบัติเหตุเนาะขออภัยจ้ะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยคือตั้งกล้องแต่เหมือนกล้องมันจะร่มเนาะนะคะมันเป็นของแท้พี่น้องอัดของแท้น้องยาปาก็จะใส่รสดีเข้าไปนะคะไม่ต้องเติมผงนัวนะคะใส่แค่รสดีพอนะคะไม่หมักแต่ข้าวเลยนะคะข้าวเพื่อให้รสชาติเขาโอเคขึ้นเนาะนะคะข้าวรสดีรสดีนี่พอดีเลยนะคะรสชาติอ่ะคือไม่มาว่าหมักหมูหมักอะไรอ่ะยายติ๋มยายปาไม่ได้ใส่ผงรสนะถ้าเป็นมักส่วนมากก็มักแต่รสดีอย่างเดียวเลยนะคะแค่นี้ก็จบแล้วนะคะน้องเดี๋ยวยายปาก็จะเอาไปอบนะคะเข้าเตาอบคนตาหิวนะคะเยปาก็จะใช้ตั้งเอาความร้อนนะคะแล้วก็ใช้สูงสุดเลย200นะคะความร้อนนะ200นะคะองศาเนาะนะแล้วก็เป็นพัดลมกับความร้อนด้วยนะคะเดี๋ยวรอนะคะช่วงรอนะคะยายปาก็จะทำอย่างอื่นไปด้วยเนาะนะคะช่วงที่รอหมูอบนะคะ